หนุ่มโสดคนต่อไปมาเลยโอปาคิโยมีวันนี้คุณพยายามเรียนภาษาไทยเพราะว่ารักกับผู้หญิงไทยอยู่คนหนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับผมต้องตัดใจนะครับอันนี้เรียกว่ามีความรักนะฮะแต่ครอบครัวเขากีดกันก็คือผัวเขาใช่ครับอยากเป็นสะใภ้เกาหลีโอปป้าซาลังเงนี่ไงตัวเล็กไปหน่อยดูจากไซส์ค่ะไซส์อะไรฮะความสูงค่ะสาวไทยทำให้คุณอกหักแต่คุณก็ไม่เข็ดหลาบกับผู้หญิงไทยทุกคนถามว่าทำไมไม่สนใจกับผู้หญิงเกาหลีเพราะผู้หญิงเกาหลีทุกคนสวยมากไม่ใช่หรอผมเชื่อว่านะครับบางเรื่องลักษณะภายนอกนะครับมันผมจะสามารถพาไปเกาหลีให้ทำสวยได้แต่เรื่องจิตใจเนี่ยมันหมอเกาหลีดังมากก็มันแก้ไขไม่ได้หรอกครับโอ้โหเป็นยังไงอยากจะบอกสาวๆว่าผมไม่ได้มาเล่นๆนะครับเทคมีเอาวันเสาร์บ่าย 2